Mercedes-Benz Motor Mall ทุกท่านที่กำลังดูสดๆอยู่ทาง Facebook Live ในขณะนี้แล้วก็ทุกท่านที่ดูย้อนหลังอยู่ทาง Facebook และ YouTube ด้วยนะคะผ่านไปไวเหมือนโกหกกลางสัปดาห์เข้าไปแล้วนะคะถ้าใครติดตามเนี่ยจะเห็นว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนิ่งได้รีวิว3 GT ไปคันหนึ่งซึ่งโอ้โหไปในหลักชั่วโมงนะเรียกได้ว่าไม่ถึงวันเลยทีเดียวนะคะและนะคะรีบหาเข้ามาเติมอีกคันหนึ่งอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะสำหรับ BMW 320 DGT เป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Benz Motor Mall นะคะเพราะอะไรนะวันนี้เรามีคำตอบให้นะคะแถมคันนี้เนี่ยยังเป็น 3GT ที่มี BSI เหลือถึงปี2024และได้วารันตีถึง 200,000 กิโลเมตรอีกด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าดีมากๆนะคะหายากมากๆนะคะแล้วราคาก็ชิลๆอีกด้วยค่ะอยู่ในเกณฑ์ล้านกว่าบาทนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นิ้งจะพาไปรู้จักกันเลยว่าทำไมถึงขายดิบขายดีแล้วคันนี้ก็คือใหม่มากกริปวิ่งมาแค่ 40,000 กว่ากิโลและเป็นรุ่นย่อยลักชัวรี่ซึ่งหายากอีกเช่นกันนะคะสำหรับ320 DGT เนี่ยเขาคืออะไรเขาคือซีรีส์3ที่พิเศษกว่าซีรีส์3อย่างไรเขาเป็นทั้งรถเก๋งซีดานนะคะและรถคูปนะคะเพราะว่าด้านท้ายเขาเนี่ยจะเป็นเส้นสายดีไซน์ของความคูปอย่างชัดเจนนะคะแถมยังเป็น SUV ในคันเดียวค่ะเพราะด้านหลังเขามีรูปทรงนะคะเป็นแบบ5ประตูนั่นเองคือสามารถที่จะเปิดฝาท้ายขึ้นมานะคะแล้วใส่ของได้เยอะมากเชื่อมต่อกับตัวรถภายในแบบนี้แล้วคันนี้คือ 40,000 กิโลที่เหมือน 10,000 กิโลจริงๆทุกคนค่ะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ทั้งคันลองชมดูนะคะสักกลาดคือฟูฟ่องเป็นยองใหญ่แล้วเบาะด้านหลังเนี่ยคือสามารถที่จะพับได้ง่ายๆแบบนี้ทุกคนดูซะก่อนเนี่ยเราใส่ของยาวเข้าไปเลยอะสะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแล้ว 3GT เนี่ยยาวกว่า3ธรรมดาเกือบ20เซนถามว่า20เซนนั้นไปไหนส่วนหนึ่งมาอยู่ที่ที่ใส่ของที่ยาวกว่าอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่เล็กรูมด้านหลังที่นั่งสบายมากเดี๋ยวก่อนที่จะไปนั่งด้านหลังให้ดูเราจะนั่งด้านหน้าให้ดูก่อนนะคะรุ่นย่อยลักชัวรี่เนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นย่อยสปอร์ตตรงที่ว่าจะเน้นความหรูหรากว่าเขาจะไม่เน้นความสปอร์ตจี๊ดจ๊าดขอบดำเลยอ่ะไม่แต่เขาจะเน้นโครเมียมเออะโครเมียมเออะโครเมียมนะคะเขาจะเน้นความหรูหราลักชูแล้วดูสีเบาะเขาสักก่อนนะคะเป็นดาโกต้าสีเบจที่สวยมากนี่คือความเบาะ 40,000 นะซูมให้ทุกคนดูกันเลยนี่นะคะเนียนๆแล้วโปรดดูสครับเพจสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะคะจอกงจอกลางนะคะออปชั่นอย่างเลิศแถมลายไม้ของเขาจะเป็นลายไม้สีน้ำตาลเงานะเพราะว่ารุ่นย่อยก็บอกแล้วว่าลักชูรี่เน้นในความหรูหรานะคะแถมด้านหลังค่ะนอกจากเลกรูมจะเยอะเฮดรูมยิ่งเยอะเพราะอะไรเพราะหลังคาเขาเป็นทรงคูปแบบสูงก็คือเหมือนลาดไปแบบ SUV อ่ะก่อนแล้วค่อยโค้งลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เลยทุกคนค่ะนี่จะนั่งให้ดูหนึ่งฝั่งรีวิวนี้จะสั้นมากนะบอกเลยเพราะว่าไม่ต้องพูดเยอะจริงๆสำหรับรุ่นนี้ขายดีทุกคันนะคะเล็กรูมสบายเฮดรูมเหลือๆบอดี้กว้างๆนั่งคู่กับสัมภาระก็ได้นั่งพร้อมกับคนก็ได้นะคะแล้วก็โอ้โหแล้วดูเล็กรูมเขาสิทุกคนค่ะฟินบอดูสครับเพจนะคะไม่ต้องพูดเยอะแล้วสวยใหม่ขนาดนี้ BSI ยังมีพร้อมจองได้เลยค่ะสามารถทักเราเข้ามาได้ที่ LINE Official นี่ทุกคนค่ะดูความกระจกเปลือยดูความ Comfort Access เข้าออกนะคะออปชั่นคือเยอะแล้วก็ใช้สะดวกมากๆค่ะทักเรามาได้เลยค่ะที่ LINE Official ที่ใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างหรือโทรเข้ามานะคะที่092-924-5641ดีลดีๆของดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พร้อมจองก่อนโอ้โหสดมากเฮลิคอปเตอร์บินผ่านไปเลยนะคะ
พร้อมจองก่อนตัดสินใจรับน้องไปอยู่ที่บ้านได้เลยขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้หนิงหนิงธีดาวังดำรงเวส CEO ของ Benz Motor Mall ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับการไลฟ์สดรถเข้าใหม่แบบเด็ดๆนะใบให้ฟังว่าเป็น BMW อีกเช่นกันสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแฟนค่ายใบพัดสามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะคะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ